สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sun Girl Sport News นะคะเป็นรายการกีฬาสไตล์น่ารักน่ารักและตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับทิพย์ศศิมาเวชอัศดรกุลค่ะ Sun Girl Sport News นะคะเป็นรายการกีฬาที่จะมาสรุปผลฟุตบอลของลีกดังในยุโรปและก็ยังมีข่าวกีฬาอื่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะสัปดาห์นี้นะคะทางรายการก็ยังคงมีผลการแข่งขันในแต่ละลีกมาให้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะเรามาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยนะคะลิเวอร์พูลค่ะเปิดทีมแอนฟิลด์รับมือกับคาร์ดิฟซิตี้นะคะและก็เป็นฝ่ายต้อนเอาชนะทีมเยือนไปได้แบบสบายๆ3ประตูต่อ1เลยล่ะค่ะโดยได้ประตูจากลุยส์โซเรส2ประตูและราฮิมสเตอร์ลิงส่วนทางด้านของคาร์ดิฟนะคะทวงคืนมา1ประตูจากมัสค่ะมาทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะได้เปิดบ้านรับการมาเยือนของขุนค้อนเวสต์แฮมค่ะผลจบลงด้วยทางด้านปีศาจแดงนะคะเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ค่ะจากการทำประตูของแดนนี่เวลเบกอัสนานจานูไซและแอชลียังส่วนเวสต์แฮมนะคะได้ประตูจากคาร์ดันโดค่ะสำหรับคู่ต่อมานะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะบุกไปเยือนฟูลแลมนะคะผลปรากฏว่าเรือใบสีฟ้าค่ะอัดเจ้าถิ่นไปได้4ประตูต่อ2เลยนะคะโดยได้ประตูจากยาย่าตูเล่แวชองกัปปานีเมคุสนาบาสเจมมิลเนอร์ส่วนฟูลแลมค่ะได้ประตูจากคิรันชิดานสันนะคะแล้วก็แวงซองกัปปานีของแมนซิตี้ทำเข้าประตูตัวเองค่ะส่วนศึกบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้าง นะคะดอร์ทมุนด์ค่ะเปิดบ้านรับมือกับแฮร์ทาเบอร์ลินและก็เป็นฝ่ายพ่ายทีมเยือนไป1ประตูต่อ2นะคะโดยทางด้านของดอร์ทมุนด์ได้เฮก่อนค่ะทำไปได้1ประตูต่อ0นะคะจากมาโกรอยแต่ว่าทางด้านของแฮร์ทาเบอร์ลินค่ะยิง2ประตูรวดเลยทีเดียวจากอาร์เดนรามอสและซามี่อังการีค่ะมากันที่ศึกลาลิกาสเปนกันบ้าง นะคะคู่แรกค่ะเรอัลมาดริดต้องบุกไปเยือนถิ่นของบาเลนเซียนะคะโดยเป็นฝ่ายที่เรอัลมาดริดค่ะบุกมาเฉือนชนะไปอย่างหวุดหวิดเลย3ประตูต่อ2นะคะจากการทำประตูของอังเดรียริมาเรียโรนัลโดและเคเซโรดิเกรสค่ะส่วนทางด้านของบาเลนเซียนะคะได้2ประตูจากปาโบดิอันติและเชเรมี่มาติเยอค่ะคู่ต่อมานะคะบาร์เซโลนาค่ะต้องยกพลบุกไปเยือนถิ่นเคตาเพ่นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ทำให้กองเชียร์นั้นผิดหวังเลยค่ะเมื่อถล่มเจ้าบ้านไปไม่ยั้ง5ประตูต่อ2เลยทีเดียวค่ะโดยบาร์ซ่านะคะได้ประตูจากเปโดร3ประตูและเชฟฟาเบกัส2ประตูส่วนทางด้านของเจ้าถิ่นนะคะได้2ประตูจากเซอร์เคียวเอสคูเดโรและลิซันโดโลเปสค่ะและก็มากันที่ศึกกาโซซาเรียอิตาลีกันบ้าง นะคะคู่แรกค่ะยูเวนตุสต้องบุกไปเยือนอาตาลันตาและก็เป็นฝ่ายกำชัยได้นะคะโดยชนะเจ้าถิ่นไป4ประตูต่อ1ค่ะโดยได้ประตูจากพอล ป็อกบา2ประตูคาร์ลอสเตเบสฟอนันโดลอเรนเต้และอาตูโลวิลดาวค่ะทางด้านของอาตาลันตานะคะได้คืนมา1ประตูจากแม็กซี่โมลาเรสค่ะและสำหรับคู่ต่อมานะคะนาโปลีต้องบุกไปเยือนกาเยอรี่ค่ะและก็เป็นฝ่ายไล่ตีเสมอเจ้าถิ่นนะคะทำให้หมดเวลาเสมอกันไป1ประตูต่อ1ค่ะโดยทางด้านของนาโปลีนะคะได้ประตูจากอีโกอินส่วนเจ้าถิ่นได้ประตูจากเนเน่นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งคู่นะคะเป็นบิ๊กแมตช์แห่งเมืองมิลานค่ะระหว่าง AC มิลานพบกับอินเตอร์มิลานนั่นเองนะคะและก็ผลจบลงด้วยอินเตอร์มิลานค่ะเป็นฝ่ายกำชัยได้สำเร็จนะคะด้วยประตูเดียวจากโรดิโก ปาราซิโอค่ะแล้วเราก็ข้ามมาที่ลีกเอิงฝรั่งเศสกันนะคะคู่แรกค่ะปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิลโดยที่ทางฝั่งของเปอาเชนะคะต้องไล่ตามตีเสมอค่ะและก็จบลงด้วยสกอร์2ประตูต่อ2โดยเจ้าถิ่นนะคะได้2ประตูจากชลาตันอิบราฮิโมวิชและมาร์คบาซากองหลังของลิลนะคะทำเข้าประตูตัวเองนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของลิลนะคะได้ประตูจากบริโอมาบูวาและชาลูมงกาลูค่ะมาที่คู่ของมาร์กเซในเกมนี้นะคะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบอร์กโดค่ะแล้วก็ผลจบลงด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะคะโดยมาร์กเซได้ประตูจากชาเก้อาเซลิโอโรมาโอค่ะและอันเดรเปียจีเน็กนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของบอร์กโดได้ประตูจากเจอร์ซีย์นะคะและนิโคลัสมัวไรท์เบลเล่นั่นเองค่ะทางรายการนะคะมีผลฟุตบอล FIFA World Cup 2013รอบชิงชนะเลิศค่ะระหว่างบาเยิร์นมิวนิกแชมป์สโมสรยุโรปนะคะกับรายาคาซาบลังกาแชมป์สโมสรอเมริกาใต้ค่ะผลจบลงด้วยการที่บาเยิร์นมิวนิกนะคะชนะไปได้2ประตูต่อ0ค่ะจากการทำประตูของดรานเต้และติอาโกอัลคานทาราค่ะและทางรายการนะคะก็ยังมีผลการแข่งขันคู่อื่นๆค่ะพร้อมอันดับคะแนนสัปดาห์ล่าสุดและตารางแข่งขันนัดต่อไปมาฝากเช่นเคยค่ะWe'll be right back.
เดวิดมอยค่ะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะก็ได้กล่าวหลังเกมที่เอาชนะเวสต์แฮมไปได้นะคะว่าวันนี้เนี่ยลูกทีมเล่นได้ดีเป็นพิเศษเลยแหละค่ะแต่ว่าผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่สามารถรักษาคลีนชีสเอาไว้ได้นะคะงานของเราเนี่ยต้องก้มหน้าทำงานหนักกันต่อไปละค่ะแล้วก็พยายามเก็บชัยชนะเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะแบรนดอน โรเจอร์นะคะนายใหญ่ของลิเวอร์พูลค่ะก็ได้กล่าวหลังเกมที่พิชิตคาร์ดิฟไว้นะคะว่าโซเรสเนี่ยกำลังสร้างมาตรฐานอันสูงส่งของเขาหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือการยิงและก็สร้างโอกาสในการทำประตูค่ะและเขาเนี่ยก็ยังคงรักษาความคงเส้นคงวาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับโรเจอร์ค่ะการร่วมงานกับเขาสักระยะหนึ่งเนี่ยเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีไหวพริบด้านฟุตบอลการอ่านเกมว่าเขาจะต้องอยู่ตำแหน่งใดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเรสเป็นหนุ่มที่มหัศจรรย์จริงๆค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลชายนักชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียค่ะโดยในซีเกมครั้งนี้นะคะทีมชาติไทยค่ะก็หมายมั่นว่าจะทวงแชมป์กลับคืนมาให้ได้เพราะว่าพลาดตกรอบแรกในซีเกม2ครั้งที่ผ่านมานะคะและก็ในที่สุดค่ะทำได้สำเร็จเมื่อเอาชนะอินโดนีเซียไปได้1ประตูต่อ0นะคะจากการทำประตูของสราวุธมาสุขค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่ฟุตซอลชายนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามนะคะผลจบลงด้วยทีมชาติไทยค่ะถล่มทีมชาติเวียดนามไปได้8ประตูต่อ1ค่ะคว้าแชมป์ไปครอง3สมัยติดกันเลยล่ะค่ะแล้วเราก็มากันที่วอลเลย์บอลหญิงนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามนะคะผลปรากฏว่าทีมชาติไทยค่ะเอาชนะไปได้แบบสบายๆ3เซตรวดเลยล่ะค่ะด้วยคะแนน25ต่อ16 25ต่อ20และ25ต่อ18นั่นเองคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่9ติดต่อกันเลยล่ะค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะเรายังมีสรุปเหรียญกีฬาซีเกมวันสุดท้ายมาให้ชมกันค่ะค่ะและรายการ Sun Girl Sport News นะคะขอเชิญร่วมสนุกเชียร์กีฬาและเล่นเกมกับ 138.comเล่นตอนนี้และเริ่มต้นรับรางวัลใหญ่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง www.138.com โดยเรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการผ่านทางไลฟ์แชทโทรฟรีที่หมายเลข0018008526774หรืออีเมลมาก็ได้นะคะที่ tcs@138.comที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ที่138 Facebook พร้อมกับติดตามเราได้ที่138 Twitter และทาง138 YouTube กันนะคะ138ขอเสนอการฝากเงินแบบใหม่ที่คุณฝากเงินได้รวดเร็วและปลอดภัยลองตอนนี้สอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเราค่ะและขอให้ชมฟุตบอลเป็นเกมกีฬานะคะพบกับรายการ Sun Girl Sport News ได้ใหม่ทุกวันอังคารสำหรับวันนี้ทิปลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ